ชาวไทยและปวงชนชาวไทยรอคอยมานานยาวกว่า44ปีถือเป็นวาระอันสำคัญที่สุดที่ประเทศชาติจะได้นำทรัพยากรปิโตรเลียมมาเป็นทรัพยากรของชาติและปวงชนชาวไทยในช่วงเวลาช่วงเดียวที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้มีความยั่งยืนมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยแต่กระทรวงพลังงานกลับลักหลับเสนอกฎหมายปิโตรเลียมเช่นนี้ย่อมจะนำไปสู่วิกฤตครั้งสำคัญของประเทศชาติหลายประการเช่นการที่ประเทศไทยต้องสูญเสียผลประโยชน์จากแปลงปิโตรเลียมที่ไม่เป็นธรรมต่อประเทศนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยถึง39ปีนับจากนี้สูญเสียอำนาจอธิปไตยทางศาลให้ผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศเปิดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจโดยไร้หลักเกณฑ์ที่จะใช้ระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตก็ได้อาจทำให้เกิดการใช้ดุลพินิจหรือการต่อรองผลประโยชน์ส่วนตนหรือความไม่โปร่งใสได้ง่ายนอกจากนี้ยังไม่มีหลักประกันใดๆในร่างกฎหมายดังกล่าวที่จะให้เกิดการประมูลแข่งขันเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดกฎหมายที่เสนอโดยกระทรวงพลังงานไม่ได้สร้างอำนาจต่อรองในทางยุทธศาสตร์ให้แก่ประเทศชาติเพิ่มสูงขึ้นแต่ประการใดมีแต่การสร้างอำนาจต่อรองให้กับเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มที่เปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจในการปิดห้องเจรจาทีละลายโดยปราศจากการประมูลแข่งขันอย่างโปร่งใสซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรงอันอาจนำไปสู่การทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาลกฎหมายทั้งสองฉบับซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงพลังงานจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยอันคำนึงถึงการเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศชาติเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยในวันนี้นะครับเป็นการดำเนินการในเชิงเป็นมิตรต่อทางรัฐบาลแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับที่จะให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในความเห็นของผมนะครับสิ่งที่จะสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยก็คือปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงอันสืบเนื่องมาจากร่างกฎหมายของท่านกระทรวงพลังงานเนี่ยแหละผมขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับว่ากฎหมายนี้มีลักษณะการดำเนินการซึ่งมีเงื่อนงำประการแรกครับในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ย้ำนะครับแล้วเนี่ยนะครับว่าการดำเนินการในเรื่องพลังงานขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะมีความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมเหตุใดกระทรวงพลังงานจึงไม่รับฟังข้อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขที่ประชาชนได้เสนอไปคือสถิการเนี่ยนะครับมีอยู่สองสามแผ่นเองนะครับในพรบปิโตรเลียมแล้วก็พรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมก็สองสามแผ่นผมอยากให้ดูว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญสนช.ซึ่งท่านนายกเนี่ยให้ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ระหว่างที่เขายังศึกษาอยู่ยังไม่ทันเสร็จเนี่ยกระทรวงชิงลงมือเสนอกฎหมายนี่คือผลการศึกษานะครับไม่รวมภาคผนวกมันยังหนาขนาดนี้ถ้ารวมภาคผนวกเนี่ยหนาเท่าสมุดโทรศัพท์นะครับหนามากเพราะมีปัญหาเยอะมากที่ต้องแก้ไข
แล้วอันนี้ผมถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้แก้เป็นการเพิ่มปัญหาเข้าไปในกฎหมายเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังปัญหาที่พบนะครับในพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับถ้าเป็นด้านค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนั้นมีปัญหาถึง9ประเด็นไม่ได้แก้เลย9ประเด็นนะครับด้านภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีปัญหาถึง15ประเด็นไม่ได้แก้นะครับไม่ได้แก้เลยจริงๆการแก้ไขนี่อยู่ในเล่มนี้แนวทางอยู่ในเล่มนี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นสิ่งที่เติมเข้ามาเป็นการเติมปัญหาเข้ามานะครับง่ายๆเลยที่ผมจะเล่าก็คือปัญหาคืออะไรกิจการนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่บอกก็คือว่าด้านภาษีเนี่ยภาษีด้านปิโตรเลียมเนี่ยต่ำกว่าภาษีที่บริษัทต่างๆใช้มาตรฐานต่ำกว่าคือเรียกว่าต่ำกว่าประมวลรัษฎากรก็แย่แล้วครับบริษัทต่างๆเนี่ยเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรนะไม่ว่าที่นี่โรงแรมนี้ใครมีกิจการก็เสียตามนั้นแหละแต่มาตรฐานนั้นด้อยกว่าเมื่อด้อยกว่าก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นถูกไหมครับมีได้ทำเช่นนั้นเลยในการเสนอกฎหมายมีแต่ลดภาษีลงจาก50หรือ20ส่วนมาตรฐานภาษีนั้นไม่ได้แก้ไขนะครับ